แปลว่านิชาพัฒน์หัวใจศีลชมพูไม่พร้อมเปิดหน้าหนุ่มที่คุยวันที่21ตุลาคมที่วันช็อตสตูดิโอ51ย่านโชคชัย4นักแสดงสาวชื่อดังแปลว่านิชาพัฒน์ฉัตรชัยพลรัตน์ให้สัมภาษณ์หลังมาฟิตติ้งละครวงศาคณาญาติของค่ายเช่น2561ถึงเรื่องที่ออกมาเล่าประสบการณ์เคยมีไฮโซย่านทองหล่อมาจีบและชวนขึ้นคอนโดมิเนียมตอนตี 3พร้อมอัปเดตหัวใจตอนนี้มีคนคุยแล้วแฮปปี้เพราะตรงสเปคตามที่ขอพรจากพระแม่ลักษมีทุกอย่างถามถึงเรื่องที่ออกมาเล่าประสบการณ์เรื่องที่มีไฮโซย่านทองหล่อมาจีบแล้วชวนขึ้นคอนโดมิเนียมตอนตี 3เรื่องนี้เกิดขึ้นนานมากหลายปีแล้วค่ะเล่าให้ฟังแต่ชาวเน็ตไม่ต้องด่าเนื้อเหนื่อยเนื้อเรื่องราวก็ตามที่เล่าในรายการเลยคือเขาชวนเราไปแต่เราไม่ไปกลัวไหมว่าเพราะออกมาพูดแล้วคนจะไปขุดว่าเป็นใครอ๋อไม่รู้หรอกดายากขนาดเพื่อนเราบางคนยังไม่รู้เลยหลังจากรายการออกไปมีฟีดแบคจากทางเขามาบ้างไหมไม่ได้คุยกันแล้วค่ะตอนนั้นคิดว่าเขาอยากเจอเราจริงๆไหมตอนตี 3ไม่เรียนมานะคะไม่มีทางเราก็ไม่ได้ไปเพราะถ้าไปนะก็เกินไปหน่อยหมายถึงเราเนี่ยเกินไปหน่อยพ่อแม่ต้องเสียใจแค่ไหนแล้วเดี๋ยวตอนนี้ข่าวอันนี้ออกไปชาวเน็ตบอกนะว่าถ้าไปก็คือเป็นมันพูดไม่ได้นี่หว่าแสดงว่าเราก็กลัวโดนวิพากษ์วิจารณ์ว่าออกมาพูดทำไมจริงๆก็ไม่นะคะแค่รู้สึกว่าเราพูดเรื่องจริงถ้าเกิดอยากฟังก็โอเคก็ฟังแต่ถ้าจะคอมเมนต์อะไรช่วยแบบให้เกียรติเราด้วยถ้าคอมเมนต์สิ่งนี้แล้วคิดว่ามาพูดต่อหน้าเราได้ก็โอเคแต่ถ้าคิดว่าไม่กล้าพูดต่อหน้าเราก็อย่าคอมเมนต์เพราะว่าเราอ่านทุกวันนี้แข็งแกร่งได้เพราะวงการบันเทิงคอมเมนต์ที่หนักสุดคืออะไรถ้าหนักสุดสำหรับหนูคือการด่าพ่อแม่ว่าไม่สั่งสอนเราคือถ้าด่าตัวเราเองเรายังรู้สึกว่าเรารับมือได้แต่ถ้าด่าพ่อแม่เรารู้สึกว่าเวลาพ่อแม่เสียใจเราทำอะไรไม่ได้เราเลยอยากให้คิดเยอะๆหน่อยเวลาคอมเมนต์เพราะถ้าสมมุติเราไปด่าพ่อแม่คุณล่ะอีกส่วนหนึ่งคือเราก็รู้สึกว่าเราไม่ควรไปด่าพ่อแม่ใครอ่ะไม่ว่าเขาจะโตมายังไงมันเป็นเรื่องมารยาทนิดหนึ่งค่ะแล้วในรายการเขาถามถึงประสบการณ์ความรักที่แปลกๆเหรอเราถึงได้เล่าให้ฟังใช่ใช่แต่จริงๆมันก็มีแปลกกว่านั้นคือเคยมีคนมาจีบแล้วเอาดอกบัวมาให้โดยที่เราไม่รู้ว่าเขาคือใครด้วยนะแล้วเขาก็แมสเสจมาว่าให้เอาดอกบัวไปไหว้พระเราก็ไหว้แต่มันก็ประหลาดอยู่ดีทุกวันนี้ยังไม่รู้เลยว่าคือใครเพราะว่านอกจากดอกบัวเขาเคยเอาส้มโอมาวางไว้หน้าโรงหนังเราเข้าไปดูหนังกับเพื่อนแล้วเขาเอาส้มโอมาวางไว้ให้แล้วบอกให้เราออกมาเอาตอนนั้นก็หลอนคืองงว่าคุณเป็นใครเนี่ยแล้วส้มโอขึ้นมาทั้งผลไม่ได้แบบที่ปอกมาแล้วด้วยตอนนั้นไม่กลัวเรื่องว่าจะถูกใส่ของเหรอด้วยความที่เราไม่กินผลไม้อยู่แล้วเราก็เลยไม่ได้ห่วงแต่เราก็เอามาลอดขากันไว้ก่อนปลอดภัยไว้ก่อนได้ข่าวว่าตั้งแต่โสดมามีแร็ปเปอร์หนุ่มตามจีบด้วยคุยประมาณ1อาทิตย์แล้วก็เลิกคุยเพราะว่าไม่ใช่หนูเป็นคนคุยเร็วถ้าคุยโอเคคุยเลยศึกษาแล้วถ้าไม่ใช่เราก็แยกย้ายกันเราจะไม่มีการมายื้อ1อาทิตย์ไม่เร็วไปเหรอในการศึกษาหมายถึงว่าเราคุยกับเขามาประมาณแบบ 3-4 วันแล้วไม่รู้สึกว่าเราอยากเจอเขาหรือว่าเราไปเดทมาแล้วครั้งหนึ่งเราไม่รู้สึกว่าเราอยากไปเดทรอบ2ไม่ได้กระตือรือร้นในการที่จะแบบอยากจะเจอเขาอะไรอย่างเนี้ยแร็ปเปอร์คนนี้เป็นคนที่เราคุ้นหน้าคุ้นตาไหม
จริงๆก็ไม่ได้วงใกล้เรามากแต่เราก็รู้ระดับหนึ่งแหละว่าเขาเป็นใครตอนถอยออกมาก็พูดกับเขาตรงๆเลยค่ะเราบอกเขาตั้งแต่แรกแล้วว่าเราคิดว่าความสัมพันธ์ของเรากับเขาน่าจะไม่เวิร์กแต่ว่าถ้าเขาอยากลองก็ลองดูก็ได้คือเราไม่ได้กลัวเสียเวลาเราแต่เรากลัวเสียเวลาเขาเพราะเรามั่นใจในความรู้สึกเราแล้วว่าคุยแล้วมันยังไม่ใช่เราก็ปล่อยเขาไปเจอความรักที่ดีดีกว่าเราจะมากักเขาไว้แล้วเราไม่ได้รู้สึกอะไรกับเขามันไม่แฟร์กับเขาแล้วตอนนี้เจอคนที่คลิกหรือยังก็มีอยู่ก็คุยอยู่หัวเราะสวยตลอดแต่ก่อนหน้านี้คือไม่มีเลยคือตั้งแต่ไปออกรายการเขาก็ทักมาไม่ได้เป็นคนที่รู้จักอยู่แล้วค่ะคนนอกวงการแต่ขออนุญาตไม่เปิดเพราะถ้าเปิดเผยขึ้นมาเดี๋ยวจะมีชื่อนำหน้าเป็นไฮโซทันทีถามว่าทำไมเขาถึงทักมาอันนี้ไม่รู้เหมือนกันแต่เขาดูรายการและเห็นว่าเราโสดความสัมพันธ์ถือว่าเป็นไปด้วยดีไหมดีค่ะเป็นคนที่คิดว่าไปด้วยกันได้ดีดูพอดีกับใจประมาณหนึ่งเลยถามว่าคาดหวังกับความรักครั้งนี้ยังไงบ้างคือจริงๆต้องบอกก่อนว่าเราเป็นคนจริงจังกับความรักมากทุกครั้งที่เราคบใครเราจะมองไกลมองไปถึงการแต่งงานเลยเพราะว่าเอาจริงๆไม่มีใครอยากเปลี่ยนแฟนบ่อยหรอกแต่ถ้ามันไม่เวิร์กเราก็ต้องเปลี่ยนครั้งนี้ก็จริงจังระดับหนึ่งมากๆเลยประทับใจคนนี้ตรงจุดไหนถึงกล้าเปิดใจไม่รู้เหมือนกันแต่อย่างหนึ่งคือเขาตรงกับที่เราขอพรไว้ด้วยแหละที่ไปขอพระแม่ว่าขอคนที่ซัพพอร์ตจิตใจแต่งตัวดีซัพพอร์ตด้านเงินได้สูงกว่าเราถ้าเราใส่ส้นสูง5นิ้วซึ่งเขาสูงกว่าแล้วก็เข้ากับเพื่อนเราได้แล้วเราก็เข้ากับเพื่อนเขาได้ใช่คนนี้ตรงหมดทุกข้อแล้วเขาก็ได้เจอเพื่อนของเราแล้วคิดว่าน่าจะโอเคแหละเพราะว่าก็เห็นเพื่อนๆไปต่อเขาอยู่ระยะเวลาที่ไปขอนานไหมกว่าจะได้เจอคนนี้นานไหมก็ไม่นานขอก่อนนวราตรีขอพระแม่ลักษมีค่ะแต่หนูไม่แน่ใจเพราะก่อนขอพระแม่ลักษมีหนูก็ไปขอพระพิฆเนศเหมือนกันในเมื่อเราหาเองไม่ได้เราก็ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยค่ะคนนี้จะเปิดตัวไหมมีเปิดครับเพราะว่าเราค่อนข้างเป็นห่วงเรื่องความเป็นส่วนตัวของเขาเรียกว่าไม่ได้ปิดไม่ได้เปิดแต่สมมุติใครเจอแล้วแอบถ่ายรูปถ้าเกิดจะลงรูปหนูกับผู้ชายคนนั้นรบกวนช่วยแปะสติ๊กเกอร์หน้าผู้ชายหน่อยนะคะแต่ว่าเห็นหน้าหนูได้หนูจะไม่ฟ้องทุกคนเพราะว่าอยากให้เขามีความเป็นส่วนตัวค่ะขอบคุณรูปจากไอจีนิชพัฒน์นพพงศกรปรีดแดนเซอร์เต้นเหมือนเป็นง่อยแต่ถามหาค่าแรงเท่าเพื่อนจ่าย300ยังเสียดายเงินนพพงศกรหัวหน้าวงหมอลำเสียงวิหกปรีดแตกจ้างแดนเซอร์เต้นเหมือนเป็นง่อยแต่ถามหาค่าแรงเท่าเพื่อนจ่าย300ยังเสียดายเงินเดือดสะดุ้งทันทีเมื่อนพพงศกรพระเอกหมอลำหัวหน้าวงหมอลำเสียงวิหกซัดแรงถึงแดนเซอร์ที่ตนจ้างมาเต้นซึ่งทำได้ไม่ดีเท่าคนอื่นๆแต่กลับมาทวงหาค่าแรงเท่าคนอื่นแดนเซอร์หมอลำเสียงวิหกเป็นเพียงภาพประกอบโดยนกระบุว่าทำงานได้ค่าตัวเหมือนเพื่อนเอาเปรียบเพื่อนทำไมก่อนมาทำงานครับมาทำงานจิตใต้สำนึกต้องมีนะครับอีหนูหัวหน้าดูยุนะทำงานไม่เท่าเพื่อนปัจจัยก็อย่าหวังว่าจะได้เท่าเพื่อนนะครับแบบนี้จะไปดราม่าว่าทำไมทีแรกหัวหน้าบอกจะให้ค่าตัวขั้นต่ำเท่านั้นเท่านี้ไม่ได้นะครับเต้นเหมือนคนเป็นง่อย300ก็เสียดายอยู่นะครับผมขออีกหนึ่งโพสต์ครับค่าแรงขั้นต่ำ500แดนเซอร์หมอลำทุกคณะประกาศหาจริงๆครับแต่ประกาศหานักเต้นเต้นได้มาตรฐานคุณภาพมีสปิริตขึ้นได้ทุกเพลงครับถ้าเต้นเหมือนคนเป็นง่อย300ก็สีดายยุนะครับค่าตัว500
ือมาเต้นครับการเต้นคือ1 2 3 4 5 6 7 8ต้องนับได้ท่าเต้นต้องลงจังหวะไม่เออเลิศส่วนคนมาสมัครใหม่บางคนไม่เคยเต้นมาก่อนหัวหน้าเขาต้องดูความพัฒนาของคนคนนั้นไม่ใช่อะไหนว่า500ต้องดูงานไปเรื่อยๆฟังดีๆเขาประกาศหานักเต้นไม่ได้ประกาศหาคนป่วยมากายภาพบำบัดครับเพราะบางคนยังเต้นไม่ได้มาตรฐานจะมา500เหมือนคนเก่งๆไม่ได้ครับขอบคุณครับปองสกรซาเอ็นปากดีI'm not afraid to die.